ว่าผมอยากให้คุณเรื่องหลุดช่างมันเถอะเราอย่าไปสนใจเรื่องตรงนั้นเพราะว่าเราเล่นดนตรีเนี่ยมันคือความพึงพอใจไอ้การเล่นผิดถ้าคุณไม่อยากเล่นผิดคือคุณไม่ต้องเล่นมันคือเรื่องจริงถ้าเราไม่อยากเล่นดนตรีอย่าไปเล่นเล่นทำไมอ่ะยังไงมันก็ผิดคุณเดินเดินสะดุดเลยหายใจยังมีสะดุดเลยนั่นมันเรื่องธรรมชาติปกตินั้นสิ่งที่มันผิดพลาดบนเวทีมันคือเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหาต่อไปได้ยังไงแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็ดีแล้วทำยังไงมันถึงไม่เกิดขึ้นคุณต้องซ้อมถึง 150% ซ้อมจนมือมันพาไปสมองคุณไม่ต้องคิดถ้าแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ยากขึ้นมันเป็นเวทีเจออะไรเยอะแยะไปหมดมันก็สามารถที่จะดึงความสนใจจากตรงนั้นเราไปได้ทีนี้ผมจะบอกว่าที่เล่นมันจะโอเคขอยาวนั้นนิดนึงสังเกตไหมครับว่าเวลาผมเล่นผมฟังเสียงสะท้อนจากห้องอยู่ผมอยากได้เป็นสัตว์นี่ครับปลายเสียงนี่มันสบายนึกออกไหมถ้าผมเล่นเป็นสตาร์กาโต น่าจะเรียนดนตรีกันหมดน่าจะเข้าใจกับว่าสตาร์กาโต้หมดนะถ้าผมเล่นสตาร์กาโต้มันได้หยุดแค่นี้แต่ผมอยากให้ปลายเสียงสะบัดให้มันกล้องของห้องใช้การรีเทิร์นของห้องให้เป็นประโยชน์กับความกล้องอีกนิดนึงอันนี้ยาวไปอ๋อไปดิ